Nice life nice die ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร091-736-3393มาแล้วต้องลองเข้าสู่อีกช่วงนึงของรายการนะครับเปิดเบรกมาเบรกนี้วันนี้ผมอยู่คนเดียวขายของซะเลยขายของดีกว่านะครับก็เบรกนี้ยังคงพูดถึงเรื่องของรองเท้าคอนเวิร์สแต่ก็จะมีการบอกรุ่นไปด้วยมีการแนะนำอะไรไปด้วยแต่ก็ขายไปด้วยนะครับรายการอยู่ได้ด้วยสปอนเซอร์ถ้าสปอนเซอร์น้อยก็ต้องขายของตัวเองมาเริ่มก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนำให้รู้จักกับ Convert Jack Purcell คู่นี้ผมขายนะฮะก็คือต้องบอกก่อนว่าผมเล่นรถผมก็เล่นรองเท้าแล้วไอ้ที่เราขายเนี่ยมันก็เป็นความชอบของเรามันเป็นความอยากเราก็สะสมด้วยอันไหนเหลือหรือว่าอันไหนได้มาพอจะมีกำไรได้บ้างก็เอามาขายนะครับเริ่มต้นที่ Convert Jack Purcell นะครับป้ายแท็กเถิกครบนะครับอันนี้จะเป็นยิ้มน้ำตาลหนังนูบักหนังนูบักนี่เป็นหนังไม่ใช่หนังช้างนะครับไม่ใช่หนังกลับนะครับเป็นหนังที่มีความทนทานสูงนะครับมองเผินๆอาจจะเหมือนหนังกลับแต่มันจะเป็นนิ่มนวลกว่าและแข็งแรงทนทานกว่านะครับก็เลยนิยมจะมาใช้กับในเครื่องหนังต่างๆนะครับนูบักเนี่ยเป็นหนังเขาจะนิ่มนะครับนิ่มและแข็งแรงนะครับใครไม่รู้ให้รู้ไว้เลยว่าหนังนูบักจะมีราคาสูงไม่ถูกเลยนะครับหนังนูบักนี่แพงมากนะครับคู่แจ็คเพอร์เซลนะครับป้ายน้ำตาลยิ้มน้ำตาลสีน้ำตาลหนังนูบักปี90นะครับก็คือซอฟนี่ซอฟปี90นะครับพื้นน้ำตาลทุกอย่างน้ำตาลหมดเลยนะครับคู่นี้นะครับเราลงขายไว้นะครับในเพจฝากแนะนำก่อนเลยนะครับแฟนเพจConvert Made in USA นะครับหรือว่าพิมพ์S Me Convert ME Convert นะครับ Me Convert นะครับคู่นี้เราขายไว้อยู่ที่ 7,900 บาทเป็นของใหม่มือหนึ่งพร้อมกล่องนะครับกล่องตรงรุ่นนี่กล่องของมันอันนี้เป็นปี90 Made in USA นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจอันนี้ลืมบอกไซส์นะครับคู่นี้ก็จะเป็นไซส์5เบอร์5ครึ่งเบอร์5ครับ5ผู้ชาย7ผู้หญิงนะครับหรือว่าที่เขาวัดกันเนี่ยก็คือสมมุติอย่างเป็น UK ก็จะเป็นไซส์5ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ความยาว24นะครับความยาวพื้น24เซนอันเนี้ยไซส์5ก็ผู้ชายเท้าเล็กๆหรือว่าผู้หญิงนะครับก็ใส่ได้หนังนูบักแจ็คเพอร์เซลตอนนี้ก็สีนี้หายากนะขายไป1คู่ไปกันอย่างช้าๆคู่ถัดมาอันนี้นะครับก็จะเป็น Converse ปี70 1970นะครับในยุคของ70เนี่ยอันนี้เป็นรุ่น ABA นะครับ Converse ABA อันนี้จะเป็นป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นแบบนี้นะครับอันนี้พร้อมกล่องอีกเช่นกันตัวเนี้ยก็คือพิเศษของเขาก็คือว่าหลังเขาจะมีเป็นป้ายนะครับจะคือเขียนป้ายแถบติดแล้วก็ไส้ตะเกียงนะครับซอฟเนี่ยก็จะเป็นซอฟขาวมีโลโก้นะครับโลโก้ ABA นี่โลโก้บาสเกตบอลง่ายๆเลยเป็นรูปลูกบาสนั่นแหละนะครับแล้วก็เชือกเป็นเชือกถักเล็กในของปี70นะครับไอตัวนี้นะครับเบอร์เป็นเบอร์5ครึ่งนะครับเท้าเบอร์5ครึ่งMade in USA ท่านผู้ชมสนใจตัวนี้ปี70หายากนะครับเป็นของใหม่ไม่เคยใช้จะซื้อไปสะสมหรือจะซื้อไปใส่ก็ได้แต่จริงๆก็เสียดายนะจริงๆแล้วคู่นี้นะครับก็เราก็จะเสนอขายกันในราคา 8,000 บาทนะครับตัวนี้ 8,000 บาทปี70แจ็คเมื่อกี้นี้ก็คือ 7,900 นะครับอันนี้เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้ABA นะครับ
เป็น ABA ก็จะมีสีแดงกับสีน้ำเงินที่เห็นกันอยู่นะครับเป็นสีขาวดาวน้ำเงินดาวแดงก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้คู่นี้นะครับ 8,000 บาทก็ขออนุญาตขายของด้วยนะฮะนอกเหนือจากการให้ความรู้นะครับเพราะว่าเบรกต่างๆที่ผ่านมาเราก็จะมีการให้ความรู้ไปบ้างแล้วนะครับก็เสาร์นี้เราก็มีเขามาขายกันอันนี้ก็เดี๋ยวหาแป๊บโอเคคู่นี้นะครับนี่คู่นี้นะครับ Convert All Star นะครับตัวนี้เป็นหนังกลับนะครับเป็นหนังกลับมีหนังแถบแล้วก็เป็นหนังกลับตรงนี้นะครับเบอร์นะครับก็คือเป็นเบอร์ 6.5 6ครึ่งอ่ะง่ายๆ6ครึ่งถ้าเกิดคนที่ใส่แจ็คเบอร์7ใส่ได้ครับนะครับก็คือเบอร์6ครึ่งเป็นปี90นะครับของใหม่ไม่เคยใช้เช่นกัน Made in USA นะครับตัวนี้สวยงามโลโก้ก็จะเป็นแบบหนังเย็บไม่ใช่แบบเป็นสกรีนติดอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกท่านผู้ชมเลยครับว่ารองเท้าที่ผมขายทุกคู่ผ่อนได้ครับผ่อนได้ก็คือสามารถที่จะผ่อน3งวด2งวด4งวดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวโทรมาติดต่อรายละเอียดหรือเข้าไปดูเนี่ยรองเท้าต่างๆของเราครับได้ในแฟนเพจ Convert Made in USA นะครับ Convert Made in USA ก็คือเซิร์ชเข้าไปแล้วก็จะมีเป็นอัลบั้มต่างๆมีทั้งรุ่นมีทั้งราคามีทั้งรายละเอียดรวมไปถึงเบอร์โทรติดต่อนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามซื้อขายกันได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่มีโกงแน่นอนทุกผู้ที่ขายมีจริงหมดอันนี้นะครับเป็น Convert All Starหนังกลับนะครับสีน้ำตาลปี90แล้วก็เดี๋ยวอีกคู่นึงก็ได้อีกคู่นึงอันนี้นะครับอันนี้เป็นสำหรับท่านที่ชอบใน Made in Japan แต่ว่าอันเนี้ยเป็นยุค60อันนี้เป็นปี60นะครับปี60ของ ASIC นะครับของ ASIC ก็คือที่ว่าแบรนด์เดียวกับ Onitsuka Tiger นะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับของแท้ปี60ของวินเทจเลยนะครับนี่ Made in Japan นะครับปี60แต่อันนี้เป็นรองเท้าผมเองก็ช่วงขายของตัวเองนั่นแหละง่ายๆอันนี้ผมใส่มาอยู่นะครับแล้วก็เอามาลงขายนะครับคู่นี้เราเป็นมันเป็นเบอร์9ครึ่งนะครับหรือว่าพื้น28เซนเบอร์9ครึ่งนะครับขายอยู่ที่ 5,500 ถ้าของใหม่เนี่ยมันจะประมาณเกือบ 10,000 นะครับคู่นี้เราขายเพียงแค่ 5,500 แต่ก็จะมีตำหนินิดนึงคู่ข้างขวาครับข้างขวาก็จะมีเชือกมันจะมีขาดปลายไปนิดนึงนะครับอันนี้ 5,500 ผ่อนได้เหมือนกันนะครับผ่อนได้เหมือนกันตัวนี้นี่แถบสวยงามนะครับพื้นอันนี้เป็น Made in Japan แท้เลยนะครับโลโก้นี่เลยASICเป็นไอ้แบรนด์เดียวกันนะครับ Onitsuka Tiger ที่ชอบใส่กันนั่นแหละครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นปี60นะครับที่เขาเรียกว่าหัวกันชนอะไรประมาณเนี้ยนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสาร์นี้เบรกนี้ก็ขายกันเท่านี้ก่อนถ้าชอบในรถก็ถ้าชอบในรองเท้าด้วยเพราะว่าบางทีขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถขับรถยนต์เนี่ยรองเท้าแต่งตัวการแต่งตัวเอ่ยมันก็ควรจะคู่กันไปเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เผื่อท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อเข้ามาซื้อได้นะครับที่เบอร์089-520-200เบอร์ผมเองจะโทรมาซื้อรองเท้าจะโทรมาติดต่อขอเข้ามาให้ข้อมูลหรือว่าจะเอารองเท้ามาขายในรายการหรือจะติดต่อเป็นสปอนเซอร์รายการโทรมาเลยนะครับ089-520-2000เพราะงั้นวันนี้เราขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ